พี่ก๊อฟดื่มน้ำไหมคะนี่พวกแกเป็นใครอ่ะเข้ามาในบ้านฉันได้ไงสวัสดีค่ะที่นี่ใช่บ้านของครูอู๊ดหรือเปล่าคะพอดีว่าฉันพาครูอู๊ดมาส่งที่บ้านค่ะส่งอะไรทำไมกลับมาสภาพแบบนี้นายบอกว่าไปเป็นครูอาสาที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อะไรของมันก็ไม่รู้ไงใช่ค่ะครูเป็นครูที่นั่น3ปีแต่ว่าช่วงนี้สถานการณ์ที่นั่นไม่ค่อยสงบครูก็เลยไปช่วยเด็กแล้วก็โดนลูกหลงทางสภาก็เลยให้ครูมาพักผ่อนที่บ้านค่ะเมล่านี่ใช่พี่ชายของพาเมล่าไหมพี่ดูแล้วเหมือนพี่ชายของพาเมล่ามากเลยอ่ะฉันไม่รู้จักมันนี่เธอพามันไปรักษาที่อื่นเลยนะแต่ว่าตามทะเบียนบ้านที่นี่คือบ้านของครูอู๊ดนะคะอู๊ดคะเรามาถูกที่หรือเปล่าคะฉันบอกไม่ก็ไม่ไงนี่เธอพามันไปติดต่อพ่อแม่พี่น้องหรือคนอื่นของมันเลยนะอีกอย่างบ้านหลังนี้เป็นของฉันฉันจะไม่ยอมรับคนพิการอย่างมันมาเป็นภาระของฉันหรอกนะพี่ก๊อฟส่งแขกได้จ้ะได้จ้ะอ๊อไม่ต้องไล่หรอกค่ะพูดคะพูดพอจะมีเบอร์ติดต่อญาติญาติพี่น้องคนอื่นไหมคะฉันจะได้โทรติดต่อให้ส่วนเงิน 500,000 นี่เดี๋ยวออนจะเก็บรักษาไว้ให้อย่างดีเลยนะคะเอาเงิน 500,000 มิกิแกบอกว่าเงิน 500,000 ใช่ไหมพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟได้ยินไหมอะเงินตั้ง 500,000 เลยนะได้ยินสิจ๊ะโหตั้ง 500,000 เลยอะนี่มิกิแกบอกว่าพี่ชายของฉันอะมีเงินตั้ง 500,000 ใช่ไหมใช่ค่ะครูอู๊ดไปเป็นหัวหน้าฝ่ายแล้วได้รับบาดเจ็บจากหน้าที่ก็เลยได้รับทั้งเงินเดือนแล้วก็เงินชดเชยด้วยค่ะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนดูแลพี่อู๊ดเองแล้วฉันอ่ะจะให้เขามาพักบ้านนี้ส่วนเงิน 500,000 เนี่ยฉันจะเป็นคนดูแลแล้วก็รับผิดชอบเองจ้ะเออใช่จ้ะใช่จ้ะแฟนผมเนี่ยหมายถึงว่าจะดูแลครูอู๊ดอย่างดีเลยที่รักเก็บอาการหน่อยสิใช่จ้ะฉันหมายถึงฉันเนี่ยเป็นน้องสาวที่แสนดีเดี๋ยวฉันอ่ะจะเป็นคนดูแลพี่อู๊ดเองส่วนเงินนั้นอ่ะเธอก็นับให้มันครบคร่ำนะแล้วก็รีบออกมาให้ฉันโอ้ยแปลกจังเลยนะคะเมื่อกี้คุณยังบอกว่าไม่รู้จักครูอู๊ดอยู่เลยแต่พอพูดถึงเรื่องเงินกลับรู้จักขึ้นมาทันทีก็พี่อู๊ดอ่ะเขาไปเป็นครูอาสาที่ศาลจังหวัดชายแดนภาคใต้อะไรของมันก็ไม่รู้อ่ะไปตั้งนานจนฉันลืมไปหมดแล้วเนี่ยแต่ก็ช่างเถอะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเป็นคนดูแลรับผิดชอบมันเองพี่ก๊อฟยืนเชื่ออยู่ทำไมล่ะรีบไปเอากระเป๋าพี่อู๊ดมาสิได้จ้ะพวกคุณแน่ใจนะคะว่าอยากจะดูแลพี่ชายคุณจริงๆจิรักตอบไปสิว่าแน่ใจอ่ะแน่ใจสิครูอู๊ดคะถ้าอย่างนั้นออนขอตัวก่อนนะคะถ้าครูอู๊ดมีอะไรอ่ะโทรติดต่อออนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะขอตัวก่อนนะคะโอ้โหพี่ก๊อฟเราจะรวยกันแล้วอยู่ดีๆก็มีโชคหล่นทับอ่ะที่รักเขาขอสัก200,000สิ
200,000อะไรล่ะเงินเนี่ยเป็นของฉันคนเดียวอย่างเออก็ได้แล้วไอ้นี่อ่ะเจ้าไงกับมันดีนี่พี่อุดไหนพี่บอกว่าพี่ยกบ้านหลังนี้ให้ฉันแล้วไงแล้วพี่อ่ะก็จะไม่กลับมาบ้านหลังนี้อีกแล้วนี่อะไรกลับมาสภาพแบบนี้แล้วมันเป็นภาระกูอีกพี่ก๊อฟมันบ่นอะไรของมันเนี่ยพี่ลองฟังดูดิมันพูดว่าขอโทษขอโทษอะไรสักอย่างนี่แหละมันจะขอโทษพามิล่าทำไมวะแต่ดูไปแล้วพี่อุ้ยมันก็น่าสงสารเหมือนกันเนาะไปเป็นครูอาสาแล้วกลับมาในสภาพนี้ถามจริงเหรอใครจะกล้าอาสาดูแลมันวะช่างมันเถอะพามิล่างั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าไหมเฮ้ยตายสิจ๊ะตายโอ้ยกินน้ำแค่นี้มีปัญหาน่าเบื่อจังเว้ยเนี่ยกินน้ำเขาต้องกินแบบนี้จ้ะสวัสดีค่ะฉันมาเยี่ยมครูอูค่ะโอ้ยวันนี้มีคนมาเยี่ยมพี่อูด้วยอ่ะพี่กอฟเดี๋ยวออนป้อนให้นะคะแหม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 เป็นห่วงกันขนาดเนี้ยทำไมไม่พามันกลับไปดูแลที่บ้านเลยล่ะคะคือนี่อย่าบอกนะว่าแกแอบชอบพี่ชายฉันอะว้ายตายละจริงๆด้วยอะพี่กอฟไม่ใช่นะคะดูสิมันอายด้วยที่รักเพื่อมันชอบจริงด้วยแหละค่ะฉันชอบเขาครูอูดอ่ะเขาเป็นคนดีมากๆเลยนะคะและฉันก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งครูอูดเขาต้องหายเป็นปกติแน่นอนค่ะวายตายจริงพี่ก๊อฟได้ยินไหมว่าอีเนี่ยชอบไอ้คนพิการนี่ฉันถามเธอจริงๆเหรอผู้ชายบนโลกใบนี้เนี่ยมันตายหมดแล้วหรือไงที่ได้ไว้พิการเนี่ย นี่คุณ ทำไมถึงพูดจาแบบนี้ล่ะคะพูดแทงใจดำเกินไปหรือเปล่านี่ผัวฉันอ่ะก็แค่หยอกเล่นเท่านั้นแหละใครจะไปคิดอ่ะว่าแกจะแอบชอบไอ้พิการคนเนี้ย ออนผมต้องขอโทษด้วยนะครับน้องสาวผมเขาคงไม่ได้ตั้งใจพูดคะนี่พูดได้แล้วเหรอคะก็ควรหายได้แล้วมั้งรักษาตัวมาตั้งกี่เดือนแล้วอะโคตรเป็นภาระกูชิบหายเลยนี่ถ้าไม่ติดว่ามันมีเงินเดือนแล้วก็มีเงินชดเชย500,000นั่นนะกูไม่เอามันเป็นภาระกูหรอเว้ยนี่ฉันถามจริงเหรอเมื่อไหร่เขาจะเอามันกลับไปสอนหนังสือเหมือนเดิมเนี่ยอยู่นี่มันเป็นภาระพวกเราสองคนมากเลยนะพวกคุณสองคนทำไมถึงเป็นคนเห็นแก่ตัวแบบนี้ล่ะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้ฉันขออนุญาตพาครูอูไปเดินเล่นนะคะจ้าเชิญเลยจ้ะเชิญตามสบายเลยจะไปไหนก็ไปหรือแกจะเอาไอ้พิการเนี่ยไปอยู่บ้านแกก็ได้นะฉันเองอ่ะก็ไม่อยากเอามันเป็นภาระกูหรอเว้ยที่รักวันนี้เราไปเที่ยวที่ไหนกันดีจ๊ะเงิน 500,000 เนี่ยยังเหลืออยู่ใช่ไหมจ๊ะจ้ะเราไปช้อปปิ้งกันไหมครับครูออนครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้ครูต้องมาเจออะไรกับเรื่องแบบนี้ด้วยไม่เป็นไรหรอกค่ะครูอู๊ดคะครูทนได้ยังไงเหรอคะ
มีน้องสาวปากร้ายแถมยังใช้เงินของครูอู๊ดอีกด้วยไม่เป็นไรหรอกครับว่าแต่เรื่องที่ครูออนชอบผมเนี่ยมันใช่เรื่องจริงหรือเปล่าครับก็นิดนึงค่ะถ้างั้นถ้าผมหายดีแล้วเราลองมาคบกันดูนะครับแต่ว่าผมอาจจะดูแลไม่ดีเท่าคนปกตินะครับงั้นเราไปเดินเล่นกันนะคะได้ครับพี่จะมาซื้อที่ตรงนี้แล้วก็สร้างเป็นโรงเรียนนานาชาติพรว่าไงบ้างดีเหมือนกันค่ะเราจะได้สร้างครอบครัวด้วยโอ๊ยโอ๊ยยอมแล้วจ้ะเมียจ๋ายอมแล้วจ้ะนั่นมันกอล์ฟกับแพมเบล่านี่ยอมจ้ะเมียจ๋าใช่จริงๆด้วยออนกลับมาเดี๋ยวนี้นะพาเมล่าทำไมถึงตกอยู่ในสภาพแบบนี้ตั้งแต่พี่ออกจากบ้านไปมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันเหรอพี่อูช่วยฉันด้วยนะตั้งแต่พี่ออกจากบ้านไปอ่ะไอ้ก๊อฟมันก็เอาเงินของฉันไปกินเหล้าจนหมดเลยอ่ะพี่ช่วยฉันด้วยนะตอนนี้ฉันไม่เหลืออะไรอีกแล้วอ่ะพี่อะไรนะคุณจะมาขอความช่วยเหลือจากครูอู๊ดงั้นเหรอแล้วตอนที่ครูอู๊ดลำบากฉันไม่เห็นคุณจะช่วยอะไรเขาเลยออนเธอเอาเงินนี้ไปถือว่าพี่ช่วยแล้วเก็บเงินนี้ไว้ให้ดีล่ะพี่คงช่วยเธอตลอดไปไม่ได้หรอกนะพี่นะพี่อูดคะเราไปกันเถอะว่าพี่เสร็จแล้วอ่ะอะไรของพี่เนี่ยยังไม่ถึง3นาทีเลยนะพี่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมมันไวขนาดนี้พี่หลงกี่ครั้งพี่ก็เป็นแบบนี้ตลอดอ่ะโอ้มันเกิดอะไรขึ้นกับน้องอนาคอนด้าน้อยของพี่เนี่ยอันพี่ว่าพี่ต้องไปหาหมอไปปรึกษากับหมอหน่อยละพี่หลงอันว่าทำมาลองกันต่ออีกรอบไหมอันไม่ดีกว่ามันหดแล้วอ่ะอันเข้าใจพี่หน่อยนะโอ้ยพี่หลงพี่ก็เป็นแบบนี้ตลอดอ่ะฉันซักจะไม่ไหวกับพี่แล้วนะพี่ขี้เกียจพูดกับอันละพี่ไปก่อนนะเอ้าเฮ้ยพี่หลงคุยให้รู้เรื่องก่อนสิเอ้ยพี่หลงมาคุยกันให้รู้เรื่องนะจะคุยอะไรอีกคือฉันไม่เข้าใจอ่ะว่าทำไมพี่ถึงเสร็จไวขนาดนี้พี่ป่วยเหรอหรือว่าฉันไม่น่าหลงไหลพอฮะก็นี่ไงพี่กำลังจะไปหาหมออันให้เวลาพี่หน่อยนะพี่จะพยายามทำทุกอย่างให้น้องอนาคอนด้าน้อยของพี่เนี่ยกลับมาเป็นปกติอันรอหน่อยนะ
ให้เวลาพี่หน่อยนะอันรอพี่หน่อยนะกี่ครั้งพี่ก็พูดแบบนี้ตลอดอ่ะไอ้ตานเดี๋ยวถ้ามึงทำตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมึงเอาปุ๋ยไปให้หลังบ้านด้วยนะเว้ยอ๋อได้ครับนายพี่หลงพี่มาเปลี่ยนเรื่องนะอันพ่อเถอะพี่ไม่อยากคุยกับอันนะพี่ไปก่อนนะพี่หลงพี่หลงฉันจะคุยกับพี่ไม่จบเลยนะพี่หลงคุณอันครับคุณอันครับคุณอันเป็นอะไรเหรอครับแจ้งอะไรแต่เช้าเลยแล้วผมเห็นคุณอันเป็นแบบนี้แล้วผมรู้สึกไม่สบายใจเลยครับเปล่าก็แค่เรื่องไร้สาระนิดหน่อยถ้าคุณอันมีอะไรให้ผมช่วยหรือว่ามีอะไรไม่สบายใจตรงไหนเนี่ยคุณอันบอกผมได้นะครับผัวฉันมันไม่ได้เรื่องมันมีอะไรกับฉันแค่ 2-3 นาทีมันก็เสร็จแล้วอะแล้วมันบอกว่ามันขอวิธีมันจะหาวิธีตอนนี้ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วก็ยังเหมือนเดิมอะโอ้มันขนาดนั้นเลยเหรอครับจริงๆเรื่องแบบนี้เนี่ยผมช่วยได้นะครับอะไรหมายความว่ายังไงเปล่าครับจริงๆเรื่องแบบนี้เนี่ยผมเป็นคนที่เชี่ยวชาญมากเลยนะครับถ้าคุณอันมีอะไรให้ผมช่วยเนี่ยผมช่วยได้นะครับนายช่วยฉันได้จริงเหรอช่วยได้สิครับแต่ว่าคุณอันต้องระวังคุณหลงอย่าให้คุณหลงรู้โอเคเดี๋ยวฉันมานะมันต้องอย่างนี้สิวะเมียเจ้านายกูเนี่ยมันใจง่ายจริงๆเลยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบพี่หลงเรื่องเมื่อกี้ฉันขอโทษนะพี่ฉันใจร้อนไปหน่อยอ่ะพี่ไม่โกรธฉันใช่ไหมไม่เป็นไรจ้ะอันพี่เข้าใจแล้ววันนี้พี่จะกลับมากี่โมงหรอน่าจะช่วงเย็นๆเลยอ่ะทำไมน้องอันคิดถึงน้องอนาคอนดาน้อยของพี่หรอค่ะไม่ต้องรีบกลับมาก็ได้นะค่อยๆมาให้งั้นแค่นี้ก่อนนะจ้ะทำอะไรอยู่หรอโหคุณอันผมตกใจหมดเลยครับเรื่องเมื่อกี้ที่นายบอกว่านายช่วยฉันได้เนี่ยช่วยฉันได้จริงหรอได้สิครับจริงๆแล้วนายก็เป็นคนที่หล่อนะแล้วก็หน้าตาดีด้วยคุณอันครับผมจะทำให้คุณอันเนี่ยมีความสุขแทนคุณหลงเองครับเราทำงานเสร็จหรือยังถ้าทำงานเสร็จแล้วตามฉันมาหน่อยนะมีเรื่องจะคุยด้วยอ่ะได้ครับต้องแบบนี้สิวะวันนี้แหละกูจะทำให้คุณอันลืมคุณหลงเอง
ชื่นว้าวพร้อมแล้วจ้ะมาแล้วครับคุณอันมาแล้วเหรอจ๊ะผมอดใจไม่ไหวแล้วครับคุณอันว้าฉันไม่คิดเลยนะว่าไทยจะเด็ดขนาดเนี้ยมันแน่นอนอยู่แล้วครับคุณอันงั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับเอาอันเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมขาสั่นๆแบบนั้นน่ะเปล่าพี่ไม่มีอะไรฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายอ่ะเดี๋ยวฉันขอไปพักก่อนนะไอ้ตานครับครับไหนมึงเป็นอะไรวะทำตัวแปลกๆเปล่าครับเปล่าครับนายมีอะไรให้ผมช่วยครับไอ้ตานมึงพอจะมียาดีๆแบบให้กูกินหน่อยไหมวะกูอยากให้เมียกูเนี่ยถึงจุดสุดยอดวะนายครับมีสิครับเรื่องแบบเนี้ยผมถนัดโอ้นี่ครับนายผสมน้ำปุ๊บเครื่องฟิตสตาร์ทติดไงผมลองมาแล้วครับจริงเหรอไอ้ตาลงั้นเดี๋ยวกูเอาไปลองกับเมียมก่อนนะได้เลยครับนายผมรับรองเลยสนุกทั้งวันทั้งคืนแน่นอนครับเออๆงั้นมึงทำงานของมึงต่อเถอะขอบใจมากนะเว้ยครับเจอหนักคำด่ากูแน่ที่แท้ก็แค่ฝันไปเหรอเนี่ยเอาอีฟตื่นแล้วเหรอลูกค่ะนี่แม่ซักผ้าเป็นแน่นะคะเป็นสิลูกแม่ซักให้ก๊อฟตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะแม่แน่ใจนะคะว่าแม่ซักผ้าเป็นแม่เอาสูตรพี่ก๊อฟแม่เอาไปซักกับน้ำได้ยังไงคะสูตรตัวนี้มันต้องซักแห้งเท่านั้นค่ะแม่เอาไปซักกับน้ำแบบเนี้ยสูตรมันก็เสียหมดสิคะแม่คือแม่รู้ไหมคะว่าสูตรตัวเนี้ยหนูซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดพี่ก๊อฟราคามันแพงมากเลยนะคะแม่แม่คะทำไมแม่ดูคุณย่าแบบนี้คะ
ทิ้งแกก็อีกคนนึงเข้าข้างย่าแกอยู่ได้แม่ดุย่าแกแค่เนี่ยมันยังน้อยเกินไปด้วยซ้ำอีฟลูกอย่าดุทิ้งเลยนะทิ้งก็แค่มีอะไรหรออีฟมีอะไรหรอคะแม่แล้วมันจะเรื่องอะไรล่ะคะก็แม่พี่เอาสูตรที่หนูซื้อให้พี่ไปซักกับน้ำอะทิ้งลูกเดี๋ยวทิ้งเข้าไปอ่านหนังสือรอพ่อก่อนนะเดี๋ยวพ่อขอคุยธุระกับแม่แป๊บนึงค่ะพ่อโถอีฟพี่ก็นึกว่าเรื่องอะไรแค่สูตรตัวเดียวเองไม่เป็นไรหรอกอีกอย่างนะอีฟไม่เห็นจำเป็นต้องขึ้นเสียงใส่แม่เลยก็ได้แม่เขาก็แค่หวังดีแม่ครับเวลาแม่ซักสูตรเนี่ยเขาให้ซักแห้งนะครับแม่ไม่ใช่มาซักในน้ำแบบนี้จ้ะลูกแล้วซักแห้งเขาซักกันยังไงเหรอลูกเผื่อวันข้างหน้าแม่จะได้ซักให้ลูกแม่ไม่ต้องรู้หรอกครับแม่อีกอย่างนะผมโตจนแต่งงานแล้วครับแม่ผมซักเองได้ครับแม่ไม่ต้องเหนื่อยหรอกจ้ะลูกอีฟแม่เพิ่งเข้ามาอยู่ในเมืองกับเรายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่แม่ยังไม่รู้อีฟอย่าไปโทษแม่เลยนะไม่รู้ก็แปลว่าไม่ผิดเหรอคะนี่แม่ต่อไปถ้าแม่ไม่รู้อะไรเนี่ยแม่ก็ช่วยถามนูนหรือไม่ก็ถามพี่ก๊อฟก่อนนะคะเพราะหนูกลัวว่าแม่จะทำข้าวของในบ้านพังหมดแม่ครับแม่อย่าไปถือสาอีฟเลยนะครับอีฟเขาก็เป็นแบบนี้แหละจ้ะลูกงั้นเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวผมรีบกลับมาหานะครับจ้ะตั้งใจทำงานนะลูกค่ะแม่ลูกพี่ชิดเยอะมากเลยดูฟังฉันนี่แม่ทำอะไรอ่ะพอดีแม่เห็นรถเป็นเปื้อนฝุ่นนะจ๊ะแม่ก็เลยมาล้างรถให้นะจ๊ะใช่ค่ะหนูช่วยคุณย่ามาล้างรถค่ะแล้วใครเขาให้เอาสกอตไบมาขัดรถแบบนี้ล่ะพอดีแม่ใช้ผ้าใช้แล้วจ้ะแต่ว่ามันล้างไม่ออกอ่ะแม่ก็เลยใช้อันนี้แทนจะบ้าหรือไงคะแม่เช็ดไม่ออกก็เลยเอาที่ล้างจานมาเช็ดแทนเนี่ยนะพี่ก๊อฟคะพี่ก๊อฟออกมาดูแม่พี่เดี๋ยวนี้เลยนะพี่ก๊อฟมีอะไรเหรออีฟพี่ก็แหกตาดูสิรถเป็นรอยหมดแล้วเนี่ยพ่อคะอย่าว่าคุณย่าเลยนะคะเป็นความผิดของหนูเองค่ะที่ชวนคุณย่ามาล้างรถทิ้งคะทิ้งไม่ได้ผิดอะไรนะแล้วคุณย่าเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรเหมือนกันแล้วคุณพ่อก็ไม่ได้โมโหหรือโกรธอะไรด้วยนะเอาแบบนี้นะทิ้งเดี๋ยวทิ้งเข้าไปรอพ่อในบ้านก่อนนะใช่ไหมค่ะคุณพ่อคุณย่าคะหนูไปรอคุณย่าในบ้านก่อนนะคะจ้ะทิ้งอีฟแม่พี่ก็แค่หวังดีรถเป็นรอยซ่อมใหม่ก็ได้นี่หวังดีเหรอกล้าพูดเนาะลูกอีฟก๊อฟ
แม่ขอโทษนะลูกแล้วค่าซ่อมเท่าไหร่เหรอเดี๋ยวแม่จ่ายให้แม่จะมีปัญญาจ่ายเหรอฮะแก่จนจะลงโรงอยู่แล้วเนี่ยแม่จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าซ่อมอีฟใจเย็นก่อนสิไม่เย็นนะพี่ก๊อฟนี่แม่แม่อยู่บ้านนอกมันก็ดีอยู่แล้วนะทำไมต้องมาสร้างปัญหาให้พวกเราด้วยอ่ะน่ารำคาญว่ะเมื่อวานก็เรื่องสุดวันนี้ก็มาขัดรถจนเป็นรอยอีกเนี่ยหนูถามแม่จริงๆเถอะแม่อยู่เฉยๆนะมันจะตายไหมแม่พอมีเงินเก็บอยู่จ้ะแล้วค่าซ่อมเท่าไหร่แล้วลูกค่าซ่อมสี่เริ่มต้นก็30,000 บาทโง่แล้วยังอวดฉลาดอีกอีฟนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะทำไมอีฟต้องว่าแม่พี่แรงขนาดนี้ด้วยนี่พี่ก๊อฟเดี๋ยวนี้พี่หัดขึ้นเสียงใส่หนูเหรอเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นแล้วนี่พี่ไม่ได้เก่งอะไรทั้งนั้นแต่ที่พี่ยอมอีฟก็เพราะพี่ให้เกียรติอีฟแต่นี่อีฟไม่ให้เกียรติแม่พี่เลยใจพี่ยอมได้ไงแม่พี่จากบ้านมาตั้ง1,000 กว่ากิโลเพื่อมาให้อีฟด่างั้นเหรอแม่พี่เขาเหนื่อยมาทั้งชีวิตอีฟเองก็มีแม่ไม่ใช่เหรอถ้าไม่ใครมาด่ามาว่าแม่อีฟบ้างอะอีฟจะยอมได้เหรอพูดจบหรือยังอะแล้วสิ่งที่หนูพูดมันผิดตรงไหนค่าซ่อมสีมันก็ต้องใช้เงินแม่จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายรถคันเนี้ยแม่งซ่อมมาแล้วอะไรนะปล่อยให้มันเป็นรอยไว้อย่างนี้แหละไม่ว่าพี่จะไปที่ไหนทำอะไรถ้าพี่เห็นรอยนี้พี่จะได้รับรู้ถึงความรักความหวังดีที่แม่พี่มีให้กับพี่พี่จะไม่ลบรอยที่แม่พี่มอบความรักให้กับพี่พี่จะเก็บรอยนี้ไว้ตลอดชีวิตพี่แน่ใจเหรอว่าจะไม่ซ่อมรถคันนี้รถคันเนี้ยไม่จำเป็นต้องซ่อมแต่สิ่งที่ควรซ่อมเนี่ยมันคือ mindset ของอีฟมากกว่าพี่ทนกับอีฟมามากพอแล้วเราหย่ากันเถอะเราหย่ากันเถอะพี่ก๊อฟพี่รู้ตัวไหมว่าพี่พูดอะไรออกมาแม่ครับเข้าบ้านกันเถอะครับแม่พี่ก๊อฟกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะพี่กล้าว่าหนูแบบนี้ได้ไงอ่ะแล้วลูกของเราล่ะอะไรของมันวะเนี่ยก็โอ๊ยไอ้บ้าไอ้มีบ้ารีฟอยว่าว่าว่าอาว่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 าไอ้มีบ้ารีฟอยว่าว่าว่าอาว่าว่าว่าแม่ครับพอดีผมทำซุปกระดูกไว้แล้วก็ผมต้องรีบไปทำงานครับแม่แม่ช่วยดูให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้สิจ้าลูกเดี๋ยวแม่ไปทำให้นะลูกรีบไปทำธุระของลูกเถอะครับแม่แม่คะพี่สะพ้ายก็แค่ผ่าตัดไส้ติ่งเองไม่ใช่หรอคะทำไมต้องให้แม่เนี่ยมาปฏิบัติรับใช้แบบนี้ทุกวันเลยอะคะที่เขาเป็นแบบเนี้ยก็เพราะว่าพี่ชายแกตามใจจนเสียคนไงล่ะชิหนูว่าพี่สะใภ้เนี่ยแกล้งป่วยมากกว่าแม่กับพี่ก๊อฟเนี่ยทำไมต้องทำตัวเหมือนคนใช้คอยไปรับใช้มันด้วยอะเตยวันนี้มันเกิดลูกไม่ใช่หรอไปปลุกเขามาช่วยลูกทำอาหารสิแม่นี่รู้ใจหนูจริงๆเลยนะคะนี่พี่อั
ันยังไม่รีบตื่นขึ้นมาเตรียมตัวอีกเหรอเน่พี่เคยได้ยินไหมคำว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นอะฮะเลยเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่าลูกค่ะแม่เฮ้ยนอนให้เต็มอิ่มเลยนะคะทำงานบ้านอีกว่าเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวหนูจะร้องเพลงปลุกมันเองดีกว่าบ้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 าตาย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 พ่อเถอะลูกโอ๊ยร้องดังขนาดนี้แม่หัวใจจะวายแม่ไม่รู้เลยแม่ยังไงเนี่ยหนูก็จะร้องเสียงดังนี่แหละดูสิว่ามันจะยังนอนได้หรือเปล่าเอ็มบีบอลลี่ฟอลาว่าว่าว่าอาว่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 าเอ็มบีบอลลี่ฟอลาว่าว่าว่าอาว่าว่าว่าเอ็มบีบอลลี่ฟอลาว่าโอ๊ยโอ๊ยแม่คะพี่กอบทำซุปกระดูกไว้ให้หนูกินน่ะแม่จะกินด้วยไหมคะแม่ยังไม่หิวหรอกลูกถ้าลูกอยากกินเนี่ยลูกก็ไปกินก่อนเลยแม่กับน้องเตยช่วยเบาเสียงลงหน่อยได้ไหมคะว้ายนี่พี่พูดอะไรของพี่เนี่ยพี่หาว่าหนูกับแม่เนี่ยเสียงดังนั้นเหรอนี่พี่รู้ไหมว่าวันนี้วันเกิดหนูหนูกับแม่เนี่ยยุ่งขนาดไหนเนี่ยพี่รู้หรือเปล่าฮะเฮ้ยนี่ไหนๆก็ออกมาแล้วเนี่ยพี่ก็ช่วยไปทำกับข้าวให้หนูกับแม่กินหน่อยสิฉันไม่รู้หรอกนะว่าวันนี้วันเกิดของใครอะแต่นี่มันบ้านของฉันแม่กับน้องเตยออกไปได้แล้วค่ะนี่มันบ้านพี่ชายหนูบ้านของแม่หนูพี่แหละเป็นแค่คนนอกรู้ตัวปะโอ้ยแม่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าเอะเสียงดังไปถึงหน้าปากซอยแกก็ไปถามเมียสุดที่รักของแกดูสิใช่ถ้าพี่อยากรู้เนี่ยพี่ก็ไปถามพี่อันเองสิหนูกับแม่ไปช้อปปิ้งมาเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเนี่ยแต่ดูพี่อันสินอนอยู่บ้านสบายใจเฉ่มเลยอะนี่แถมยังไล่หนูกับแม่เนี่ยออกจากบ้านด้วยนะนี่เขายังมีความเป็นคนอยู่ไหมอะเตยกับแม่ออกไปซื้อของแล้วมอบหน้าที่ทำอาหารให้อันใช่ไหมพี่ก๊อฟพี่อันเขาเป็นเจ้าของบ้านเขาก็ต้องทำอาหารให้พวกเราอยู่แล้วสิเป็นเจ้าของบ้านต้องทำให้เธอหมดทุกอย่างนั่นเหรอนี่ก๊อฟแกจะเสียงดังใส่น้องทำไมวันนี้วันเกิดน้องนะใช่พี่ก๊อฟวันนี้เป็นวันเกิดหนูนะแล้วปกติพี่อันเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาก็ทำอาหารให้พวกเราอยู่แล้วนี่วันเกิดแกทำเองไม่ได้เลยยังไงไม่มีมือมีตีนเหรอแล้วต่อไปนี้เนี่ยก็ไม่ต้องมาร้องเพลงที่บ้านพี่อีกเพราะก็ไม่เพราะหนวกหูไอ้นี่แกจะพูดให้น้องแรงเกินไปแล้วนะแม่ครับอันเขาแต่งงานเข้ามาในบ้านของเรา5ปีแล้วค่ะแม่ไม่ว่าบ้านเรามีเรื่องอะไรเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่อันเขาเป็นคนจัดการเองหมดทุกอย่างแล้วแม่กับน้องล่ะครับเคยทำอะไรเพื่อบ้านของเราบ้าง
เตยแกเองก็อายุ20แล้วนะวันๆไม่ทำอะไรขี้เกียจสันหลังยาวแล้วก็มาพูดนั่นพูดนี่อีกอันเขาเป็นคนรับใช้ของแกเหรอแกอยากฉลองวันเกิดแกอยากกินอะไรอยากได้อะไรทำไมแกไม่ทำเองอะทำไมแกต้องให้คนอื่นทำให้แกเองหมดทุกอย่างและทำไมวันนี้เนี่ยแกต้องมาฉลองวันเกิดที่บ้านของพี่ด้วยทำไมไม่ไปฉลองที่บ้านของแกแม่กับน้องออกจากบ้านผมไปได้แล้วพี่กอบพี่ได้เมียแล้วลืมแม่เหรออักตันยูอะเตยแกไม่มีสิทธิ์มาว่าอันแบบนั้นเป็นเพราะพี่อันเขาถึงตัดสินใจแต่งงานเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้อันเขาเป็นภรรยาของพี่เป็นผู้หญิงของผมเป็นแม่ของลูกผมแม่กับเตยไม่มีสิทธิ์มาว่าอันเขาแบบนี้นี่ก๊อปแล้วแกจะมาด่าน้องแกทำไมเนี่ยพี่ก๊อปอย่าโมโหเลยนะคะเดี๋ยวอันไปทำกับข้าวให้กินค่ะอันไม่ต้องหรอกไม่ต้องไปทำหรอกอันเดี๋ยวพี่เนี่ยไปทำให้เองนะอันพักผ่อนเถอะแม่คะหนูดูก็รู้อะว่าพี่อันแกล้งป่วยแล้วพี่กบจะมาอารมณ์เสียใส่หนูทำไมก็ไม่รู้อะพี่ชายแกเนี่ยเดี๋ยวแม่จะจัดการให้เองส่วนนี้พี่สะใภ้สุดแสนเลยเดี๋ยวรอให้มันไปทำกับข้าวให้พวกเรากินลุงไม่ต้องโมโหนะลูกนะแม่ครับลูกสะใภ้ก็เหมือนลูกคนหนึ่งอันเขารักและก็ดูแลแม่เหมือนแม่แท้ๆมาตลอด5ปีอันเขาก็เป็นคนเหมือนกันนะครับเป็นผู้หญิงเหมือนกับแม่กับเตยทำไมแม่กับเตยต้องทำกับอันแบบนี้ด้วยล่ะครับแม่จะทำกับอันแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่แม่ละอายใจบ้างหรอครับอันเขาเพิ่งผ่าตัดมายังไม่หายดีเตยต่อไปนี้เนี่ยแกไม่ต้องมาบ้านพี่อีกแล้วออกไปจากบ้านผมไปได้แล้วครับออกไปครับโอ๊ยแม่กับโอ๊ยพี่กับไปนะพี่โอ๊ยแม่ครับถ้าแม่คิดว่าเตยเขาดีมากแม่ก็ลองไปอยู่กับเตยเขาดูนะครับแล้วถ้าแม่คิดได้เมื่อไหร่ค่อยกลับมาอยู่กับผมแล้วก็อันนะครับปวดบ้างไหมเลือดแกไหลอ่ะไม่ได้เป็นอะไรไม่มีอะไรนี่ฉันขอกลับก่อนนะฉันมีธุระด่วนนะอันแกท้องได้ตั้ง2เดือนแล้วไม่ใช่หรอทำไมแกยังใช้ผ้าอนามัยอีกอ่ะบอกนะว่าแกประจำเดือนมาอันแกไม่ได้ท้องจริงๆใช่ไหมเตยเรื่องนี้มีแกรู้แค่คนเดียวนะแกเหยียบไปเลยแกอย่าไปบอกใครล่ะ
รวมถึงพี่ตาลด้วยอันแกทำแบบนี้ทำไมอ่ะแกหลอกว่าแกท้องเพื่อให้พี่ตาลมาแต่งงานกับแกเนี่ยนะแล้วแกจะให้ฉันทำยังไงล่ะฉันอยากแต่งงานกับพี่ตาลฉันรักพี่ตาลฉันอยากมีลูกฉันอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอ่ะฉันผิดตรงไหนเตยแกไม่ผิดที่แกอยากมีครอบครัวสมบูรณ์แบบเว้ยแต่แกผิดที่แกไปหลอกเขาว่าท้องเพื่อให้เขามาแต่งงานกับแกอ่ะเตยแกก็รู้ว่าเรามีพร้อมทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะหน้าที่การงานการเงินแต่แกรู้ไหมว่ามันติดอยู่อย่างเดียวเว้ยมันติดอยู่ที่ตันกล่าวของเขานั่นแหละเขาบอกว่าเขารักฉันอยากดูแลฉันอยากอยู่กับฉันแต่เขาไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีลูกฉันไม่เข้าใจความคิดของเขาเลยจริงๆอ่ะแล้วถ้าฉันไม่ใช้วิธีนี้เขาจะยอมแต่งงานกับฉันหรอเรื่องแบบเนี้ยมันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดหรอกมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนแต่ฉันว่านะแกหาจังหวะคุยกับเขาเถอะถ้าคุณตาลเขามารู้ที่หลังเนี่ยพวกแกสองคนทะเลาะกันใหญ่โตแน่นอนอ่ะเพราะมันคือการโกหกเว้ยไม่มีใครชอบการโกหกหรอกนะฉันคุยกับเขาแน่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกกลับก่อนนะจะได้ไหมฉันเนี่ยเวียนหัวหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเนี่ยแกเดินเนี่ยจะชั่วโมงนึงแล้วนะแกว่าพี่เขาจะหลอกฉันไหมไม่หรอกมั้งแกคุยกับคุณตาเขาแล้วนี่เฮ้ยไปไหนเนี่ยอันดีอันโอ๊ยฉันทำไมอ่ะพี่ไม่อยากแต่งงานกับฉันแล้วพี่มาหลอกฉันทำไมอ่ะพี่รู้ไหมว่าฉันทุ่มเทงานแต่งของเราขนาดไหนแต่พี่กลับทำให้ฉันอายเป็นขี้ปากของชาวบ้านที่มาร่วมงานแต่งของเราอ่ะงานแต่งที่ไม่มีเจ้าบ่าวพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะพี่ทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอ่ะพี่ตาลพี่ทำได้ยังไงพี่ทำได้ยังไงพูดแค่นี้ใช่ไหมงั้นผมขอตัวนะพี่ตาลพี่ไม่อยากแต่งงานกับฉันเพราะพี่ไม่รักฉันแล้วใช่ไหมพี่กลัวชีวิตหลังแต่งงานของพี่จะไม่มีอิสระพี่กลัวการผูกมัดพี่กลัวการมีพันธะใช่ไหมพี่แล้วลูกในท้องล่ะพี่ไม่สงสารฉันกับลูกบ้างเลยเหรอท้องงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเราก็ไปฝากครรภ์ตอนนี้เลยโอเคไหมพี่อย่ามาเปลี่ยนเรื่องนะฉันกำลังรอคำตอบของพี่อยู่ว่าทำไมพี่ถึงไม่อยากแต่งงานกับฉัน
คุณนั่นแหละยังมาเปลี่ยนเรื่องคุณจะโกหกผมไปถึงไหนอะโกหกโกหกอะไรโกหกเรื่องที่คุณท้องไงโกหกเรื่องที่คุณท้องไงแกไม่ได้ท้องจริงๆใช่ไหมเตยเรื่องนี้มีแกรู้แค่คนเดียวนะแกเหยียบไปเลยแกอย่าไปบอกใครหรอกรวมถึงพี่ตาลด้วยวันนั้นที่คุณกับเตยคุยกันผมได้ยินหมดแล้วทำไมอ่ะอันชีวิตคู่มันจำเป็นต้องแต่งงานด้วยเหรอส่วนเรื่องลูกแค่ตอนนี้ที่ผมไม่อยากมีมันก็ไม่ได้หมายความว่าผมไม่อยากมีนี่คุณโกหกผมว่าท้องเพื่อบังคับผมให้แต่งงานกับคุณคุณทำแบบนี้ทำไมอ่ะพี่มันก็แค่คนเห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองไม่คิดถึงความรู้สึกของฉันเลยอ่ะใช่ฉันผิดฉันผิดที่โกหกพี่ว่าฉันท้องและที่ฉันไม่ทำแบบเนี้ยพี่จะยอมแต่งงานกับฉันหรอและที่ฉันทำไปอ่ะมันก็เพื่ออนาคตของเราสองคนอ่ะฉันผิดหรออนาคตมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแต่งงานอย่างเดียวหรอกนะแต่การแต่งงานมันเป็นสิ่งเดียวที่จะยืนยันว่าเราสองคนเป็นสามีภรรยากันแล้วนะผมว่าผมคิดถูกจริงๆเลยที่ไม่แต่งงานกับคุณอันความคิดเห็นของเราสองคนตอนนี้มันไม่ตรงกันคืนแต่งงานไปมันก็จะกลายเป็นระเบิดเวลาความสัมพันธ์ของเราสองคนตอนนี้ผมว่าคงสิ้นสุดแค่นี้แหละขอให้โชคดีนะอันวิตาลวิตาลเหตุการณ์นี้ทำให้ฉันได้รู้ว่าชีวิตคู่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรักแค่อย่างเดียวมันยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างต่อให้คนสองคนคบกันมานานหลายปีแต่ทัศนคติไม่ตรงกันต่างคนต่างไม่ยอมปรับไม่ยอมถอยคนละก้าวฉันเป็นเมียพี่ก๊อฟไงไอ้นาดานรู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วยังจะเอาฮะมันก็เหมือนกันนั่นแหละวะถ้าฉันนาดานแกก็หน้าเบื หน้าตาแบบนี้เหรอเมียพี่ก๊อฟฉันก็เป็นเมียพี่ก๊อฟเหมือนกันฉันไม่ยอมให้แกมาตบฉันฟรีๆหรอกไอ้นาดานรู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วยังจะเอามันก็เหมือนกันนั่นแหละวะถ้าฉันหน้าด้านแกก็หน้าเบื่อหัวก็เลยมีเมียน้อยไงแต่ต่อไปก็คงเป็นได้แค่เมียเก่าเพราะว่าพี่ก๊อฟบอกฉันว่าเขาจะหย่ากับแกแล้วเนี่ยใช่ไหมดูแกมั่นใจจังเลยนะแกไม่มีทางเลี้ยงพี่ก๊อฟดีไปกว่าฉันหรอก
แกจะเรียกพี่ก๊อฟมายังไงฉันไม่รู้หรอกนะแต่ที่รู้รู้คือฉันสามารถเลี้ยงดูพี่ก๊อฟได้ดีกว่าแกแน่นอนอุ๊ยพี่ก๊อฟโทรมาพอดีเลยฮัลโหลค่ะพี่ก๊อฟค่ะอ๋อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวอันไปหาที่ร้านนะคะอืมค่ะเจอกันค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะไปก่อนนะคะมาหัวเน่าอันนี้พี่ก๊อฟเพิ่งกลับมาคะทำไมอ่ะพี่จะกลับตอนไหนก็ได้เธอมีปัญหาอะไรนี่ตกลงว่าพี่ก๊อฟจะไม่ยอมเลิกกับมันใช่ไหมจะให้พี่เลิกเลิกทำไมถ้าอีฟทนไม่ได้อีฟก็นัดหย่ามาสิดีไหมนัดวันหย่ามาเลยฝันไปเถอะค่ะพี่ก๊อฟว่าหนูจะหย่าให้สมบัติทุกอย่างเป็นของหนูพี่ก๊อฟคงจะคิดว่าถ้าหนูหย่าให้แล้วสมบัติจะต้องแบ่งคนละครึ่ง พี่ก๊อฟอย่าลืมสิคะว่าพี่ก๊อฟมาแต่ตัวพี่ก๊อฟไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ทรัพย์สินของหนูเธอนี่มันเหลี่ยมจัดจริงๆเลยนะอีฟพี่ก๊อฟก็ใช้สมองบ่อยๆสิคะจะได้ฉลาดพี่ก๊อฟเคยได้ยินไหมคะว่ามีดยิ่งใช้ยิ่งทึบแต่สมองยิ่งใช้ยิ่งคมถ้ามาปากดีเดี๋ยวก็รู้พี่ก๊อฟค่ะพี่ก๊อฟอันพี่ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดหนึ่งอาทิตย์นะหุยหนูคิดถึงพี่แย่เลยสิคะจ้าพี่สัญญานะว่าพี่จะโทรหาอันทุกวันเลยดีค่ะแต่พี่ก๊อฟต้องสัญญากับหนูนะคะว่าพี่ก๊อฟจะคิดถึงหนูทุกวันห้ามคิดถึงเมียพี่เด็ดขาดเลยนะจ้าพี่สัญญานะค่ะไม่ละเบอร์ใครอ่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะฉันโทรมาจากโรงพยาบาลนะคะคุณเป็นญาติของคุณกัณพัฒน์สีม่วงใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันเป็นภรรยาของเขาเองค่ะไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าคะคุณกัณพัฒน์สีม่วงประสบอุบัติเหตุรถคว่ำตอนนี้อยู่ที่ห้อง ICU ค่ะรถคว่ำค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะอ
โถคงหมดเวรหมดกรรมของแกแล้วสินะอุ๊ยแต่จะมาโทษฉันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าพี่ก๊อฟเขาไม่ได้เลือกแกใช่พี่ก๊อฟเขาเลือกเธอชอนไปมีความสุขกันฮิสสาสมกับใจอยู่แบบตายทั้งเป็นทั้งคู่เลยนี่แกหมายความว่ายังไงเธอก็ลองเข้าไปหาพี่ก๊อฟในห้องดูสิแล้วเธอจะรู้ว่าสิ่งที่ฉันพูดมันหมายความว่ายังไงพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟนี่พี่ก๊อฟเป็นอะไรอ่ะทำไมพี่ก๊อฟถึงเป็นแบบนี้พี่ก๊อฟเขาลดความพิการจนต้องเป็นคนไข้นอนติดเตียงเธออยากได้พี่ก๊อฟเขามากไม่ใช่เหรอฉันจะเสียสละยกพี่ก๊อฟให้เธอเองแล้วกันนะเพราะฉันไม่รู้ว่าจะมีผัวแบบนี้ไว้ทำไมอ่ะฉันก็เลยโทรหาเธอไงให้เธอมาอยู่กับพี่ก๊อฟเพราะว่าพี่ก๊อฟเขาเลือกเธอ แต่เธอไม่ต้องขอบใจในความเสียสละของฉันหรอกนะเพราะว่าฉันเต็มใจฉันขอให้พวกเธอถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยนะเจ้าชายพิการกับนางมันราชสวาทโอ้ฉันลืมบอกเธอไปอีกอย่างนึงอ่ะฉันกับพี่ก๊อฟยังไม่ได้หย่ากันหรอกนะแต่เธอไม่ต้องกลัวหรอกว่าฉันจะเอาพี่ก๊อฟคืนเพราะว่าฉันยกให้ตลอดชีวิตเลยโอ้ถ้าขาดเหลืออะไรเนี่ยก็บอกฉันได้นะเดี๋ยวฉันส่งของมาให้เธอมีสิทธิ์แค่อยู่ดูแลพี่ก๊อฟตลอดชีวิตแต่เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะมาใช้ทรัพย์สินหรือสมบัติของฉันจบวันเอาเป็นว่าฉันจะแวะมาดูพี่ก๊อฟปีละครั้งแล้วกันนะฉันไปละบายวันนี้อยู่ทำโอทีเคลียร์งานให้เสร็จถ้าไม่เสร็จไม่ต้องกลับบ้านแล้วถ้าเสร็จแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เอาไปส่งให้ผู้จัดการด้วยคือฉันยังอะไรอีกฉันบอกให้ทำก็ทำไปสิค่ะเชอรี่เดี๋ยวเธอออกไปซื้อกาแฟให้ฉันแก้วหนึ่งสิรู้ใช่ไหมว่าฉันชอบกินกาแฟอะไรรู้ค่ะแต่เดี๋ยวค่อยไปได้ไหมคะหัวหน้าเพราะว่าตอนนี้ฉันยังเคลียร์งานไม่เสร็จเลยค่ะไม่ได้งานของแกเนี่ยก็เก็บไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาทำค่ะฉันเป็นเด็กใหม่แล้วมันผิดตรงไหนหรอพี่ทำไมหัวหน้าต้องชอบรังแกฉันด้วยฉันทำงานดีแล้วมันผิดตรงไหนหรอพี่ฉันแค่อยากตั้งใจทำงานแล้วหาเงินได้เยอะๆฉันไม่อยากทำแล้วพี่ฉันอยากกลับบ้านที่รักคะวันนี้เรากินข้าวอะไรกันดีคะแล้วอีฟอยากกินอะไรล่ะ
หนูอยากกินชาบัวค่ะได้สิหัวหน้ากับผู้จัดการนี่แกตาบอดหรือไงแกไม่เห็นหรอว่าฉันกับผู้จัดการกำลังยุ่งเรื่องงานกันอยู่อ่ะหยุดนะคุณใช่ไหมที่รังแกพนักงานทุกวันไม่ใช่นะคะบอสบอสกำลังเข้าใจผิดนะคะวันวันคุณอีฟเขาไม่ทำอะไรเที่ยวสั่งคนนั้นทีคนนี้ทีคุณก๊อฟคุณมัวทำอะไรอยู่ไม่ดูแลบ้างเลยเหรอฉันไม่ได้ทำนะคะบอสไม่ได้ทำงั้นเหรองั้นจะให้ฉันเรียกพนักงานคนอื่นเนี่ยมาเป็นพยานไหมล่ะเรียกมาเลยค่ะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครจะมาเป็นพยานให้คุณคุณอย่าคิดว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทแล้วไปเที่ยวใส่ร้ายใครต่อใครก็ได้นะคะถ้าเรื่องนี้คุณอธิบายให้ฉันไม่ได้ฉันกับแฟนจะลาออกค่ะนี่คุณคิดที่จะขู่ฉันกันเหรอคุณก๊อฟคุณจะลาออกไหมบอสครับผมไม่ออกนะครับนี่เธอใครเป็นแฟนเธอพูดให้มันดีๆนะออกไปทำงานได้ละเดี๋ยวก่อนเจ้าคุณล่ะจะลาออกไหมไม่ค่ะบอสฉันขอโทษด้วยนะคะบอสต่อไปฉันจะแก้พฤติกรรมนี้นะคะได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณช่วยไปซื้อกาแฟให้ฉันแก้วหนึ่งสิว่าแต่คุณรู้ไหมว่าฉันชอบดื่มกาแฟอะไรวันนี้คุณอยู่ทำโอทีนะแก้งานให้เสร็จถ้างานไม่เสร็จเนี่ยก็ไม่ต้องกลับบ้านนะบอสคะฉันแล้วทีนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างที่ฉันทำแบบนี้กับคุณก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะบอสเป็นหัวหน้าฉันฉันเป็นหัวหน้าเขาบอสสั่งงานฉันฉันสั่งงานเขามันก็ถูกต้องแล้วนะคะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคุณไม่ได้เป็นหัวหน้าของเขาแล้วนะเพราะว่าคุณเนี่ยไม่คู่ควรกับตำแหน่งนี้แล้วตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเขาจะมาเป็นหัวหน้าแทนคุณเองบอสคะจะฉันคุณออกไปทำงานของคุณได้แล้วแล้วต่อไปนี้ถ้าเขาสั่งอะไรคุณเนี่ยคุณก็ทำตามที่เขาสั่งด้วยล่ะไปทำงานของตัวเองได้ล่ะค่ะคุณก๊อฟถ้าคุณไม่อยากโดนลดตำแหน่งเหมือนคุณอีฟอย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกได้ครับบอสคุณก็ไม่ต้องเสียใจแล้วนะคุณเป็นคนขยันแล้วผลงานของคุณเนี่ยก็ดีมากด้วยสู้ๆฉันเชื่อว่าคุณทำได้ฉันอิจฉาบอสจังเลยค่ะบอสทั้งสวยแล้วก็ทั้งเก่งสักวันฉันจะเป็นอย่างบอสให้ได้เลยค่ะคุณอายุยังน้อยต่อไปเนี่ยคุณก็จะเก่งแล้วก็สวยกว่าฉันอีกฉันต่างหากล่ะที่ต้องอิจฉาคุณ
บอสอิจฉาฉันเรื่องอะไรหรอคะก็อิจฉาที่คุณมีแฟนอยู่ข้างๆเวลาที่คุณเศร้าแล้วก็เวลาที่คุณเหงาไงฉันเนี่ยอายุก็ปานนี้ละยังไม่มีแฟนเลยสักคนบอสไม่ต้องอิจฉาฉันหรอกค่ะบอสทั้งสวยแล้วก็ทั้งเก่งเดี๋ยวสักวันก็จะมีหนุ่มดีๆที่เข้ามาจีบบอสนั่นแหละค่ะฉันต้องขอบคุณบอสมากเลยนะคะที่บอสเข้ามาช่วยฉันน่ะถ้าวันนี้ฉันไม่ได้บอสเข้ามาช่วยฉันต้องถอดใจลาออกไปตั้งนานแล้วล่ะค่ะฉันจะบอกอะไรให้นะเวลาที่มีคนมาโยนหินใส่คุณคุณก็ไม่ต้องเก็บหินพวกนั้นไปโยนใส่เขาคุณก็แค่เก็บหินพวกนั้นแล้วมาสร้างสะพานและปีนข้ามมันไปในวันข้างหน้าคนเก่งเนี่ยเขาไม่แข่งกับคนอื่นหรอกเขาแข่งกับตัวเองต่างหากค่ะบอสสู้ๆนะฉันเป็นกำลังใจให้